สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไฮโซพกกระวนกระวายห่วงอัมพัชราภาไม่สบายหรือมีแววจะรีเทิร์นไฮโซพกรีบคอมเมนต์ถามอัมพัชราภาหลังป่วยในทริปเที่ยวฝรั่งเศสทำเอาแฟนคลับลุ้นกันตัวโกงหรือจะมีแววรีเทิร์นรักหลังซุปตาตัวแม่อัมพัชราภาออกมาประกาศว่ากลับมาเป็นโสดอีกครั้งเพราะเพิ่งเลิกรากับไฮโซพกประธานวงพรประภาโดยให้เหตุผลว่าเราสองคนเข้ากันไม่ได้จนเป็นที่น่าเสียดายของแฟนคลับที่ลุ้นให้ทั้งคู่อยู่รักกันไปยาวๆจนวันวิวาพร้อมกับแอบเชียร์ให้กลับมารีเทิร์นกันเร็วล่าสุดก็มีเรื่องให้แฟนๆได้ลุ้นกันหลังแนนชุมพิชชาน้องสาวของหนิงปณิตาหนึ่งในเพื่อนร่วมทริปของอ้ําที่ลัดฟ้าไปลั่นลากับความโสดแบบเฉิดฉายที่ฝรั่งเศสก็ได้ออกมาโพสต์คลิปขณะที่ซุปตากำลังนอนคล้ายคนป่วยอยู่บนเตียงพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าผู้ป่วยนอนเตียงป่วยเพราะช้อปปิ้งไม่ได้เลยถึงกับพงาบทำเอาแฟนๆเข้ามาแสดงความเป็นห่วงกันเพียบรวมไปถึงไฮโซพกที่เห็นได้ชัดว่าแอบดูกระวนกระวายกับอาการป่วยของอดีตแฟนสาวจนต้องรีบเข้าไปคอมเมนต์ถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงทันทีว่าเฮ้ยนางเป็นอะไรโอเคหรือเปล่างานนี้เล่นเอาแฟนคลับต่างดีอกดีใจกันเป็นแถวๆเพราะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีแห่งการลุ้นรีเทิร์นจนพากันเชียร์ให้ทั้งคู่กลับมารักกันอีกครั้งเร็วๆด้วยส่วนจะมีลุ้นจริงไหมก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ